นะครับชื่อพีรวัตรกิติภาสกรนะครับชื่อเล่นชื่อเอขายอยู่บน Lazada ชื่อร้านเบลล่าคอลล่าไทยแลนด์ครับผมจะเป็นสินค้าพวกเฮลท์แอนด์บิวตี้อาหารเสริมแล้วก็พวกสกินแคร์เนี่ยเปิดมา5ปีแล้วครับก่อนที่จะมาเปิดร้านค้าบน Lazada คือผมก็เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเป็นคอลลาเจนนะครับขายอยู่บนแบบเช่นแบบ Facebook ก่อนที่จะมาเปิดร้านค้าบน Lazada ที่ขายอยู่บนแพลตฟอร์มอื่นก็คือเรามีการจ่ายค่าโฆษณาแล้วก็ไม่รู้ว่าสินค้าที่เราขายนั้นน่ะมันจะขายได้หรือเปล่าแต่ตอนนั้นได้ยินว่าทาง Lazada เนี่ยก็คือหลังจากเราขายสินค้าแล้วเนี่ยเราค่อยมีการเสียค่าคอมมิชชั่นในตอนนั้นแต่ซึ่งปัจจุบันตอนนี้ก็คือเป็น 0% แล้วพวกสินค้าหมวดที่ผมขายอยู่เนี่ยมันเป็นสินค้าพวกกระแสเยอะเราก็ต้องหาของให้ไวแล้วก็มาลงบนแพลตฟอร์มให้ไวอันนี้เป็นจุดขายของผมรวมถึงว่าการใช้เครื่องมือต่างๆที่ทาง Lazada มีให้ในแต่ละช่วงคือผมก็มีการใช้ที่มันต่างกันอย่างช่วงแคมเปญใหญ่ที่ผ่านมาผมได้ลองใช้ตัว Free Shipping ของ Lazada ปรากฏว่ามันแบบออเดอร์จำนวนออเดอร์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นแบบอย่างมากปกติครับร้านค้าเวลาเราขายสินค้าเนี่ยอย่างลูกค้าเวลาเลือกซื้อสินค้าเนี่ยบางทีเค้าเห็นราคาถูกปุ๊บไปเจอค่าส่งที่มันบวกขึ้นไปมันอาจจะทําให้ลูกค้าเนี่ยต้องตัดสินใจที่มันเยอะตัว Free Shipping เนี่ยก็เลยเหมือนตัดปัญหาเรื่องนั้นช่วงแคมเปญใหญ่ของ Lazada เป็นช่วงที่ทราฟฟิกของแพลตฟอร์มหรือว่าลูกค้าเนี่ยเข้ามาบนแอปพลิเคชัน Lazada เยอะทีเนี้ยเราจะทํายังไงให้ลูกค้าซื้อก็คืออาจจะต้องมีการใช้พวกเครื่องมือหรือว่าโปรโมชั่นต่างๆของร้านค้าเนี่ยเพื่อดึงให้ลูกค้าเนี่ยสามารถซื้อสินค้ากับทางร้านเราก็ใช้เป็นช่วงๆก็คือเหมือนยอมเสียเปรียบเพื่อได้ใจมากกว่าเป็นการช่วยให้เหมือนยอดขายของทางร้านเติบโตขึ้นด้วย Free Shipping เนี่ยปกติในแอปพลิเคชันของ Lazada เนี่ยหลังจากที่ลูกค้าเข้ามาบนแอปแล้วเสิร์ชอาจจะเป็นเลือกซื้อสินค้าเนี่ยมันจะมีโลโก้ที่เป็นรถเขียวเวลาลูกค้ากดอ่ะมันก็จะขึ้นเฉพาะร้านค้าที่เข้าร่วมกับโปรแกรม Free Shipping เท่านั้นซึ่งตรงเนี้ยถ้าสมมุติร้านค้าเราอ่ะไม่ได้เข้าร่วมเวลาลูกค้ากดเข้ามาเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นสินค้าของร้านเราทาง Lazada ช่วยดันให้ด้วยก็คือมีผลเยอะยอดโตขึ้นน่าจะประมาณ20เท่าได้ของแคมเปญเมกะแคมเปญล่าสุดในช่วงก่อนแคมเปญ1เราต้องดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแคมเปญรอบก่อนว่าสินค้าตัวไหนเป็นสินค้าที่ขายดีต่อมาก็คืออาคารเตรียมตัวอาจจะเรื่องสต็อกสินค้าให้พร้อมรอบก่อนเนี่ยเราจะรู้ว่าตัวไหนที่มันขายได้ประมาณเท่าไหร่ทำให้เราต้องเตรียมสต็อกสำหรับรอบนี้ไว้แล้วก็รวมถึงการแพ็คสินค้าที่ขายดีรอไว้ว่าเวลาลูกค้าสั่งเข้ามาเนี่ยจะได้ส่งออกได้รวดเร็วช่วงก่อนแคมเปญเราก็ต้องแผนว่าเราจะใช้เครื่องมือไหนบ้างในช่วงแคมเปญใหญ่เนี่ยเราอาจจะใช้ฟรีชิปปิ้งก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณคือ Lazada ผมเห็นว่ามันดีนะมันดีเวลาจัดแคมเปญเนี่ยมันเป็นการช่วยเพิ่มทราฟฟิกเพราะว่าทาง Lazada เนี่ยเวลาจัดแคมเปญใหญ่เนี่ยถ้าร้านไหนที่ไม่ได้เข้าร่วมแคมเปญ visibility หรือว่าการมองเห็นมันจะต่ำลงมันจะขึ้นแต่สินค้าที่เราเข้าร่วมแคมเปญเท่านั้น Lazada